โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศของวันศุกร์ที่29มีนาคม2567รายการมาตริสเปนมาสเตอร์2024เป็นโหวตัวซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม210,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,659,000บาทโดยจัดขึ้นที่กรุงมาดติดราชอาณาจักรสเปนโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประเภทหญิงเดี่ยวโกมังอายุคายาเดวี มืออันดับ5 7ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะแข่งกับแครอทพ่อพิชาเชากิวงเมื่ออันดับ43ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งฐันในคอดที่3คู่แรกโดยจะเริ่มประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยประเภทชายเดี่ยวกันกันตพลหวังเจริญเมื่ออันดับ42ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับโทมาจูเนียโปปอฟเมื่ออันดับ25ของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะลงแข่งฐันในคอที่ที่1คู่ที่2 ยคู่แรกจะเริ่มประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ14ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับมิวพรตวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งฐันในคอร์ที่สองคู่ที่2โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดา,าเกตทองมืออันดับ17ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับ ปูซาลาเวญกาตาสินทูมือวางอันดับสองของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากสาธารณรัฐอินเดียจะลงแข่งขันในขอที่2คู่ที่4โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยลิงก์ชมสดออนไลน์จะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์แรกนะครับอัปเดตผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยเป็นผลการแข่งขันในรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567 ประเภทหญิงเดี่ยวเมร์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับสี่ของรายการและมืออันดับ14ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเคอร์ตี้กิวมัวมืออันดับ26ของโลกจากสกอตแลนด์2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2 1 1 4และ2117ประเภทชายเดี่ยวกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะจอนทะยอกจินมืออันดับ49ของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีสองต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2118 และ2117ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพอตูีชอชูวงมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอูตริกูซุมาวาดานีมืออันดับ35ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2114และ2220ประเภทหญิงเดี่ยวเม์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะนัสกินิไดรัตมืออันดับ31ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น 2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 21-13, 14-21และ21-17และประเภทหญิงเดี่ยวแคโรทพอพิชาเชยกีวงเมืออันดับ43ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ24ของโลกจากสมาพันธรัฐแคนาดา2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-14และ21-11เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดี่ยวจะได้รับ1,260ดอลลา,าร์สหรัฐ หรือประมาณ4 5 5 0 0บาทและประเภทคู่จะได้รับ1,522.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ55,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,850คะแนนใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ